มีความเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินนะคะว่าถ้าหากยังดำเนินมาตรการที่ทำอยู่ในเวลานี้ต่อไปจะยังคงไม่สามารถกดจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ให้น้อยลงไปกว่านี้ได้ค่ะและนอกจากจำนวนผู้ป่วยที่ล้นศักยภาพในการรักษาแล้วก็จะไปกระทบกับผู้ป่วยโรคอื่นอย่างเลี่ยงไม่ได้นะคะแล้วถ้ามาดูตัวเลขรายวันจริงๆวันนี้ไม่ถึง 20,000 คนนะคะแต่ว่าถ้าไปดูยอดสะสมการติดเชื้อนับตั้งแต่ปี63เป็นต้นมาทะลุ1ล้านคนแล้วในวันนี้ค่ะวันนี้ไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 19,851 คนนะคะเป็นยอดติดเชื้อไม่ถึง 20,000 คนในรอบสัปดาห์แต่ก็ยังทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมขณะนี้ทะลุ1ล้านคนค่ะจำนวนรวมอยู่ที่ 1,9710 คนนี่ยังไม่นับรวมคนที่ติดเชื้อเข้าข่ายที่ตรวจด้วย ATK นะคะแต่ถ้านับเฉพาะเดือนเมษายนเป็นต้นมามีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 980,847 คนส่วนคนที่กลับบ้านได้ในวันนี้ค่ะมีอยู่ 24,78 คนลดลงจากวันก่อนแต่ว่าก็ยังเป็นการหายป่วยรายวันออกจากโรงพยาบาลรายวันที่ได้มากกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่และยังคงเหลือรักษาตัวอยู่ในระบบอีก 25,079 คนไม่นับรวมผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองที่บ้านนะคะแล้วก็ยังมีผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เข้าระบบใดๆด้วยส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตวันนี้เพิ่มขึ้นอีก240คนรวมมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้ว 8,826 คนค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการเปรียบเทียบตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่กับผู้ที่หายป่วยกลับบ้านหรือว่าจำนวนผู้ที่ติดเชื้อกับผู้ที่เสียชีวิตจะไม่สามารถบ่งชี้ได้ชัดเจนถึงสถานการณ์การระบาดขณะนี้ว่ารุนแรงขึ้นหรือไม่แต่ที่เห็นชัดเจนก็คือการเข้าสู่ระบบการรักษาของผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลกำลังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการขาดโอกาสในการรักษาของผู้ป่วยโรคอื่นๆอย่างเลี่ยงไม่ได้ค่ะผมรู้สึกว่าโดยส่วนตัวรู้สึกว่ามาตรการที่บังคับใช้กันอยู่ตอนนี้ถามว่าดีไหมดีแต่การบังคับใช้เนี่ยไม่ได้เข้มแข็งเพียงพอมันก็เลยคล้ายๆกับยันคือหนึ่งถ้าเราไม่มีมาตรการพวกนี้เนี่ยเราคงเห็นยอดขึ้นสูงกว่านี้นะครับสองก็คือถ้าเรามีมาตรการที่เท่านี้แต่ทำให้มันเข้มแข็งเด็ดขาดเนี่ยเราอาจจะเห็นยอดที่มันลดลงเร็วกว่านี้นะครับแต่การที่มันออกมาลูกครึ่งครึ่งกลางๆแบบนี้มันก็เลยทำให้เหมือนกับผมใช้คำว่ายื้อปัญหาก็คือทำให้มันก็ไม่เพิ่มเร็วนักแต่มันก็ไม่ได้ลดเร็วนักมันก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆแต่ซึ่งอันนี้มันจะทำให้เกิดความยากลำบากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในเรื่องของการทำงานทั้งปริมาณคนไข้ที่คดล้นเกินคนไข้โควิดนะฮะก็จะทำให้คุณภาพการดูแลผู้ป่วยโควิดไม่เต็มที่แต่ที่ห่วงอย่างมากก็คือผู้ป่วยอื่นๆที่ไม่ใช่โควิดเนี่ยเขาจะยิ่งเสียโอกาสไปนานนายแพทย์นิติภาเจียนกุลยังระบุด้วยนะคะว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีการเก็บตัวเลขผู้ที่ต้องเสียชีวิตจากการขาดโอกาสหรือว่าการเข้าถึงการรักษาได้ไม่รวดเร็วเท่าเดิมเพราะว่าการระบาดของโควิด-19 ซึ่งเรื่องนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ